วัสดีทุกท่านนะคะที่มาฟังกิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญในวันนี้นะคะโดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรม Critic and Curator Tour นะคะก็คือนำชมโดยพันธลักษณ์คุณณรงค์ศักดิ์นะคะนิรเขตกับพี่อัชรานะคะดูขอแนะนำตัววิทยากรสั้นๆ สักเล็กน้อยนะคะอาจารย์ที่จะมาร่วมเป็นนักวิจารณ์ของเราในวันนี้นะคะอาจารย์สิทธิธรรมโรหิตสุขนะคะอาจารย์เป็นปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรมนะคะวิทยาลัยโพธิวิชาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกรรมการมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ด้วยนะคะนอกจากในฐานะเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ยังเขียนหนังสือรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยหลายเล่มด้วยกันนะคะอย่างเช่นประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2480ถึงทศวรรษ2530ซึ่งเล่มนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาของท่านด้วยนะคะนอกจากรวบรวมเขียนหนังสือแล้วท่านก็ยังเขียนบทวิจารณ์ทางด้านทัศนศิลป์ด้วยเป็นนักจัดการศิลปะด้วยเป็นทั้งพันธรักษ์อิสระด้วยทำงานทางด้านศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ท่านเรียนจบเลยจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนอีก2ท่านนะพันธรักษ์ของการแล้วก็เป็นนักวิจัยของนิทรรศการนี้ด้วยนะคะคุณอัชรานวลสวัสดิ์นะคะจบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทสาขาทฤษฎีศิลป์คณะจิตรกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นกันนะคะพี่อัดเนี่ยเป็นตอนนี้กำลังทำงานเป็นผู้วิจัยอิสระนะคะค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยทำหน้าที่เป็นพันธรักษ์ด้วยเป็นนักเขียนอิสระที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะมาโดยตลอดนะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะคุณณรงค์ศักดิ์นิรเขตนะคะก็จบปริญญาตรีด้านมนุษยวิทยาแล้วเขามีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมสมัยก็เลยศึกษาต่อทางด้านทฤษฎีศิลป์ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เช่นกันนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็เป็นพันธรักษ์ฝ่ายการศึกษาฝ่ายนิทรรศการของหอศิลป์กรุงเทพนะคะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้เริ่มการนำชมกันเลยขอมอบเวทีนี้ให้กับทั้ง3ท่านเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิภาคขึ้นซึ่งเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเกี่ยวกับอีสานซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการว่าด้วยเกี่ยวกับภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราก็ว่าด้วยภาคอีสานครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของการของนิทรรศการครั้งนี้เราก็เลยพยายามทำความเข้าใจว่าอีสานร่วมสมัยเป็นไงคือแบบวงเล็บว่าร่วมสมัยนะครับก็คือเราต้องการที่จะศึกษาความเป็นร่วมสมัยของอีสานเราก็เลยตั้งคำถามตั้งต้นว่าแล้วอีสานร่วมสมัยเป็นยังไงอะครับก็เราเองสามจริงๆแล้วทีมนักวิจัยเราจะมีทั้งหมด3คนก็จะมีผมมีคุณอัชราแล้วก็มีคุณวันนัทนันนะครับก็เป็นทีมวิจัยกันแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่หลากหลายกันนะครับก็ส่วนตัวของคุณอัชราเองสนใจในมุมของพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางสังคมก็ศึกษาทางประวัติศาสตร์อะค่ะที่มาที่ไปของการใช้คำว่าอีสานที่เริ่มเข้ามาใช้ในบ้านเราอะค่ะในเมืองไทยแล้วก็ดังนั้นก็จะสนใจเรื่องของทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยประกอบกับเรื่องของการแสดงออกด้านศิลปะด้วยค่ะส่วนตัวผมเองผมสนใจทางด้านอีสานนิยมนะครับเกี่ยวกับพวก localism แล้วก็ globalization ต่างๆนานาแล้วก็เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นในอีสานตอนนี้ครับส่วนคุณณัฐนันนะครับก็สนใจประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประเด็นทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับมนุษยวิทยาสังคมวิทยาครับแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่เราก็ศึกษากันไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะหาความหมายของความเป็นอีสานร่วมสมัยตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คืองั้นเดี๋ยวผมขอเกริ่นมาที่ตัวงานผมให้ฟังนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าคือจากที่ส่วนตัวผมเองที่ผมได้ไปลองสำรวจลองวิจัยในมุมฝั่งของที่เป็น localism หรือว่า globalization ที่ผมสนใจก็ผมสนใจมันก็เห็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมากมายครับที่เกิดขึ้นในอีสานซึ่งมันมีปัจจัยที่ส่งผลมาจากปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคต่างๆนานาที่เราเห็นว่าตอนนี้ที่อีสานเองก็มีถนนหนทางมีตึกรามบ้านช่องมีอาคารมีคอนโดมีห้างร้านต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายเป็นพวกสาธารณูปโภคต่างๆหรือว่ารวมไปถึงเรื่องสวัสดิการบริการสาธารณสุขจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเองหรือว่าการขยายตัวบทบาท
ตอนนี้ก็บทบาทของเมืองชายแดนของอีสานก็เริ่มจริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงการขยับตัวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้แล้วยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งขยับตัวมากขึ้นไปใหญ่เลยในพื้นที่แบบแถบชายแดนนะครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของตัวรูปแบบของการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตอนนี้เราก็เห็นความทันสมัยเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้นเห็นเครื่องจักรเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำไร่ไถนาเหมือนแต่ก่อนที่ใช้มือทำหรือว่าใช้แรงงานเป็นหลักอีกต่อไปแล้วหรือว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานการแต่งงานข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมที่เราเห็นทั้งตามสื่อต่างๆนานาหรือว่าคนที่รอบๆข้างที่เราเห็นก็คือแบบมีไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็มีการแต่งงานกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างๆนานาหรือว่าเราก็จะเห็นพวกสื่อที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกวัฒนธรรมวัฒนธรรมนิยมที่เกิดขึ้นในอีสานที่รับมาจากพวกปัจจัยภายนอกต่างๆนานาพวกนี้ครับหรือว่าเรื่องของอัตลักษณ์ทางสังคมของคนอีสานที่มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ครับก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราเห็นตัวท้องถิ่นนิยมหรือว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่มันไหลเข้ามาในพื้นที่นี้ครับนอกจากนี้แล้วผมยังได้เข้าไปศึกษาพวกตัววัฒนธรรมสมัยนิยมที่พูดถึงความเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นพวกงานทัศนศิลป์แน่นอนงานภาพยนตร์งานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่าผู้คนที่อยู่ในกระแสสื่อต่างๆนานาก็อย่างในมุมของทัศนศิลป์ที่ผมลองไปสำรวจดูที่อีสานที่พูดถึงงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยคือผมก็จะพบเจอพวกปัจจัยพวกประเด็นต่างๆหลายๆประเด็นแต่ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่อย่างประเด็นเรื่องของการเมืองสังคมก็ซึ่งกลุ่มเนี้ยที่ผมเจอก็จะมีศิลปินหลายๆคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศิลปินอาวุโสที่พูดถึงเกี่ยวกับพวกการเมืองสังคมตั้งแต่ช่วงยุคเหตุการณ์เดือนตุลาจนมาถึงยุคสงครามเย็นหรือว่าก็จะมีการพูดถึงประเด็นทางสังคมในปัจจุบันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนักนะครับอย่างพวกอาจารย์ทวีรัชนีกรโชคชัยตักโพอาจารย์เลอพงพุทธิชาติอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับจริงๆก็มีเยอะอยู่อีกหนึ่งหรือไม่ก็ประเด็นที่ผมเจอในงานทัศนศิลป์เพิ่มนอกจากนี้ก็คือพวกความเชื่อศาสนาที่หลายๆคนอาจจะพอเคยเห็นก็คือเป็นพวกงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกพุทธศาสนาที่อีสานเป็นหลักก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสมยศไตรเสนีบุญหมั่นคำสะอาดนพวงศ์เบ้าทองอิทธิพลพัทรชนจริงๆมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีประเด็นที่3ที่ผมเจอในงานทัศนศิลป์ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมธรรมชาติที่ศิลปินหลายๆคนประเด็นนี้จะมีเยอะมากเลยครับที่ศิลปินเอามานำเสนอกันซึ่งเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในอีสานอะไรพวกนี้ครับก็มีเยอะเช่นกันเพราะว่าศิลปินในอีสานก็มีจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ผมเจออีกเป็นประเด็นที่4ที่ผมเจอในงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยก็คือประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเมืองของอีสานที่กลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจจากพวกค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานกับตัววัฒนธรรมอีสานเข้ามาครับอย่างพวกคุณมนตรีตำสมบัติคุณเมตีสิริบูรณ์เป็นต้นนะครับก็นอกจากนี้แล้วก็เท่าที่ผมลองเข้าไปสำรวจลงไปพื้นที่แล้วไปดูพวกพื้นที่พวกงานทัศนศิลป์ในพื้นที่แล้วอ่ะผมยังไปเจอพวกพื้นที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งก็น่าแปลกใจที่ในพื้นที่ที่อีสานที่มีตั้ง20จังหวัดแต่จำนวนของพวกพื้นที่แสดงงานศิลปะกับมีไม่เยอะมากเท่าไหร่ทั้งที่หลายๆมหาลัยเองก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะมีจำนวนน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหอศิลป์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นหลักมากกว่าหรือไม่ก็จะเป็นตามแกลเลอรี่ที่เป็นพวกร้านเหล้าพวกอะไรพวกเนี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จากการที่ผมสำรวจดูตัวงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่เกี่ยวกับอีสานอยู่ก็จะเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเสนอพวกเกี่ยวกับพวกความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่พบเจอประเด็นที่หลากหลายมากมายเท่าไรนักนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเกี่ยวกับพวกผลกระทบของตัวศิลปินเองซึ่งบางคนอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งแต่ละคนก็เลือกที่จะมาหยิบยกมาเล่าในมุมของแต่ละคนไปนะครับ
ซึ่งในมุมของการที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลต่อแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะด้วยครับก็คือการได้รับการสนับสนุนทางด้านศิลปะอาจจะไม่ได้มีมากมายนักอย่างเช่นที่ผมพูดถึงไปก็คือเรื่องของพื้นที่ทางศิลปะพวกนี้อาจจะไม่เยอะมากมายมันก็เลยไม่ได้กระตุ้นให้ตัวศิลปินเองอ่ะได้เล่าถึงเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับคนในพื้นที่มากนักเท่าไหร่ซึ่งเท่าที่เห็นเท่าที่ผมได้สำรวจดูส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการตอบโจทย์พวกเกี่ยวกับพวกงานประกวดงานศิลปกรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพอะครับนอกจากนี้ก็จะมีการรวมตัวของศิลปินในอีสานบ้างอย่างพวกสมาคมศิลปินอีสานอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินอีสานเองเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะของศิลปินอีสานแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมสรุปคร่าวๆให้ฟังที่ผมไปสำรวจเจองานทัศนศิลป์แล้วก็จะมีอย่างงานพวกงานภาพยนตร์ที่ผมเจอค่อนข้างเท่าที่ผมลองสำรวจดูตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันเนี้ยมีภาพยนตร์เกี่ยวกับอีสานค่อนข้างจำนวนเยอะเลยทีเดียวต้องมีประมาณเกือบ40เรื่องเลยแหละที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีสานก็ทำไมผมถึงเลือกช่วงที่ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาก็เพราะว่าคือมันเห็นวิวัฒนาการหรือเห็นเทคโนโลยีที่มันมีผลต่อพวกภาพยนตร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มันส่งผลถึงความคิดทัศนคติค่านิยมในสังคมด้วยครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นถึงความเป็นร่วมสมัยของภาพยนตร์ในช่วงนั้นนะครับก็จากที่ผมลองสำรวจดูพวกภาพยนตร์ที่มันฉายขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วเล่าเกี่ยวกับอีสานเนี่ยครับมีลักษณะของภาพยนตร์หลายรูปแบบเลยทีเดียวที่หลักๆเลยที่ทุกคนเคยเห็นกันก็เป็นพวกภาพยนตร์ตลกเนาะมีถึง8เรื่องเลยทีเดียวหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ชีวิตอะไรพวกนี้ครับมีประมาณ4เรื่องแต่เรื่องที่แบบที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์แบบของอีสานเหมือนกันที่พอพูดถึงอีสานอาจจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อเองกับในมุมของภาพยนตร์เองนำเสนอแค่เรื่องเดียวแค่อย่างเรื่อง15 ค่ำเดือน11อะไรเงี้ยครับหรือว่าเราก็จะมีภาพยนตร์ที่พูดถึงพวกวัยรุ่นอีสานมีประมาณ5เรื่องอะไรเงี้ยครับอย่างถ้าเกิดเราเคยได้ยินกันอย่างอีนางเอ้ยเขยพ่อหลังอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพวกภาพยนตร์ที่เป็นแนวทางเลือกที่นำเสนอในรูปแบบของที่เป็นนำเสนอในรูปแบบทดลองมีประมาณ7เรื่องอะครับถ้าเกิดได้ทุกคนมีโอกาสได้ลองไปดูลองไปหาดูกันได้อย่างงานของคุณเจ้ยนี่ก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องรักที่ขอนแก่นเอ่ยลุงบุญมีดลึกชาติเอ่ยอะไรพวกนี้ครับหรือว่าขยับมาที่ตัวเรื่องของดนตรีก็มีอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งพวกหมอลำลูกทุ่งอีสานหรือว่าดนตรีเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้ครับก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ที่ผมสังเกตเห็นว่าที่มันกำลังขยับเข้ามากับพวกดนตรีร่วมสมัยอะไรนี้ครับที่เป็นพวกลูกผสมอย่างถ้าเกิดเราเคยได้ฟังกันเขาจะมีพวกงานของรัศมีอะไรพวกนี้ครับเป็นต้นก็งั้นผมขอสรุปให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็จากที่ผมได้ลองไปสำรวจตัวพวกงานวัฒนธรรมพวกนี้ครับมันก็จะเห็นเรื่องราวที่มันพูดถึงการดำรงอัตลักษณ์แล้วก็สภาพสังคมและค่านิยมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองมันอาจจะยังไม่ค่อยอธิบายตัวความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในตัวพื้นที่ในอีสานมากนักมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตัวนิทรรศการครั้งนี้ครับคือนิทรรศการครั้งนี้เองเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องของความหลากหลายและความซับซ้อนของอีสานที่มันเกิดขึ้นผ่านปัจจัยภายนอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายอะไรต่างๆนานาที่มันกำลังเข้าไปสู่ตัวอีสานตอนนี้ครับถ้าเกิดทุกคนเข้าไปอีสานตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้อีสานมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมันมีซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตัวนี้ครับมันส่งผลให้อีสานคนอีสานเองได้รับทั้งผลบวกและก็ผลลบบางคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับผลบวกไปบางคนที่ได้รับผลกระทบก็อยู่ในด้านลบไปอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีแล้วจริงๆการอยู่ร่วมกันเองอ่ะมันจำเป็นที่ที่
ไม่สามารถที่จะลบเลือนไอ้คนที่ได้รับผลกระทบไปได้เราก็เลยกลับมานั่งทบทวนกันว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีนะเราถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ทั้งคนที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็เลยมากลับมาทบทวนแล้วเราก็มองว่าเอองั้นเรามานำเสนอนิสการที่เพื่อที่จะทำความเข้าใจคนอีสานผ่านมุมมองพวกมิติเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนความเป็นประชาธิปไตยพวกนี้ครับเข้ามามันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนิสการครั้งนี้เนาะค่ะก็จากนิสการครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวเราก็ศึกษาในเรื่องของรากอดีตของความเป็นอีสานด้วยไม่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีศิลปะเรื่องของฮีด12คลอง14หรือว่าเรื่องคลัมเองอะไรค่ะทั้งหมดนี้มันคือรากของความเป็นอีสานที่เป็นระดับแบบคนเชื้อชาติลาวค่ะซึ่งเป็นเชื้อชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในภาคอีสานแล้วทีนี้เราก็มาแบ่งเป็นแนวคิดย่อยๆ4แนวคิดจากตรงนี้โดยที่แนวคิดหลักของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของอย่างที่พูดไปเรื่องของความเป็นอีสานในการกำหนดชีวิตตัวเองได้แต่มีข้อตกลงร่วมกันก็คืออยู่ภายใต้ของความเป็นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแล้วก็แนวคิดย่อยๆของเราก็จะมีอยู่4แนวคิดซึ่งแบ่งเป็น1ของเรื่องราวธรรมดาสามัญที่ว่าด้วยเรื่องของภาพรวมของอีสานประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอดีตในที่นี้เราไม่ได้ลากไปถึงอีสานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือยะธรรมก่อนประวัติศาสตร์อะไรแต่ว่าเราล่าไปถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะคะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เป็นของเรื่องเกี่ยวกับยุคสงครามเย็นแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นในภาพของศิลป์แล้วก็ภาพรวมของอีสานต่างๆก็จะมีในส่วนของความเป็นผู้คนด้วยซึ่งเป็นแนวคิดย่อยที่2คือเรื่องของผู้คนสามัญซึ่งจะมีบุคคลสำคัญแล้วก็มีบุคคลระดับชาวบ้านที่กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองอยู่ก็มีทั้ง2ด้านแล้วส่วนด้านที่3เนี่ยแนวคิดย่อยที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสันนาการวิพากซึ่งเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหมอลำซึ่งไม่เพียงแต่จะเน้นถึงความบันเทิงเท่านั้นเรายังเน้นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของความเป็นหมอลำที่อาจจะครั้งนึงอาจจะเคยถูกห้ามในเรื่องของการแสดงออกเรื่องเพศในกรณีของลิงเด้าซึ่งเราจะไปชมกันแล้วก็แนวคิดที่4ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ทรัพยากรและการโยกย้ายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะสำหรับเรื่องราวธรรมดานะคะเราก็จะเริ่มด้วยผลงานของอาจารย์โชคชัยตักโพซึ่งเป็นศิลปินอาวุโสของภาคอีสานเลยนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะนำผลงานมาแสดงกว่า10กว่าชิ้นนะคะโดยแบ่งเป็น2ชุดก็คือชุดศิลปะภาวนาโชคชัยก็คือชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดดินน้ำฟ้าก็คือชุดที่เป็นแลนด์สเคปที่บัดลายวาดเส้นดออิ่งนี่เขาก็จะพูดถึงเรื่องของวาทกรรมของความเป็นความหมายของความเป็นคนนะคะซึ่งอาจารย์เขาก็จะเอารูปแบบจากพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำอะค่ะผาแต้มอะไรเงี้ยที่อุบลนะของเจียมอย่างสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะโดยที่เอามากำหนดเนื้อหาใหม่โดยนำเรื่องราวของรามายณะตัวนี้ก็คือจริงๆเป็นภาพนกแล้วก็กำหนดเรื่องราวใหม่โดยเอาเรื่องของรามายณะก็คือเรื่องนกรู้เนี่ยเอามาใช้ซึ่งถ้าใครอ่านก็จะทราบว่าเรื่องนกรู้เนี่ยก็จะปรากฏตอนที่เขาทั้งสองฝ่ายเนี่ยลบกันแล้วก็ปรากฏตัวออกมาเราบอกว่าอ่ะลบกันเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอันนี้แล้วแกก็มากำหนดเนื้อหาใหม่ในลักษณะร่วมสมัยก็คือมีภาพของคนสองคนกำลังชี้กันไปชี้กันมานะคะที่เราเห็นแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคนนอนอยู่เหมือนกับแกจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองเรื่องที่เกิดขึ้นถึงความรุนแรงการสูญเสียอะไรเงี้ยคนต่างโทษกันไปโทษกันมาสุดท้ายก็คือเราก็พบว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้แล้วก็ประวัติศาสตร์พวกนี้ก็จะซ้ำรอยไปเรื่อยนี่ก็คือนอกจากจะเป็นภาพรวมที่เป็นอีสานแล้วก็ยังเป็นภาพรวมของระดับประเทศระดับโลกด้วยแล้วก็อีกชุดนึงก็จะเป็นงานของวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวอะค่ะก็จะเอาเรื่องเอาเชฟฟอร์มของข้าวเนี่ยเอามาใส่จริงๆแล้วก็ถ้าเราอ่านเนี่ยรูปแบบงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบันทึกความคิดของศิลปินไปด้วยตามที่เห็นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือหยิบเอาเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำมาหยิบมาพูดใหม่ในร่วมสมัยเหมือนกันเรื่องของการที่แบบปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบทุนนิยมที่เข้ามาซึ่งมันทำให้เห็นว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยระบบทุนนิยมที่เข้ามาเนี่ยต่อไปเราจะอยู่ยังไงในเมื่อระบบทุนนิยมมันก็เอฟเฟคต่อพวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นระดับแบบพลเมืองโลกที่ว่าเข้าไปพบเรื่องของทรัพยากรส่วนรวมเรื่องของน้ำเรื่องของแร่ธาตุอะไรต่างๆ
เดี๋ยวเสริมคุณอัชรานิดนึงนะครับก็คือว่าที่เราเห็นงานอาจารย์โชคชัยตักโพเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นงานในชุดที่เรียกว่าในช่วงทศวรรษประมาณ2540ของแกในช่วงหลังๆแล้วนะครับจริงๆโชคชัยตักโพเนี่ยบอกท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่าเป็นศิลปินที่ให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองค่อนข้างมากนะครับเป็นอดีตนักศึกษาเพาะช่างแล้วก็ร่วมกับขบวนการนักศึกษาด้วยนะครับเป็นคนอีสานโดยแท้เลยนะครับเป็นอาจารย์ที่อุบลราชธานีแล้วก็เดิมทีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นที่คุณอัชราพูดทั้งหมดเนี่ยณขณะนี้จริงๆแล้วผลงานของอาจารย์โชคชัยเนี่ยนอกจากการวิพากษ์เรื่องทุนนิยมนะครับการวิพากษ์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ย yeah. แต่มันจะปรากฏออกมาโดยการผสมผสานเรื่องของปรัชญาศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้จะแตกต่างจากงานในช่วงยุค okay. แรกๆซึ่งจะเป็นลักษณะของการเมืองแบบตรงไปตรงมาหรือบางทีก็เป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงๆแล้วงานน่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่างานจันโชคชัยเนี่ยแกถือว่าเป็นศิลปินคนนึงที่เป็นศิลปินสามัญชนแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของสามัญชนเนี่ยมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องทางสังคมการเมืองนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นศิลปินอาวุโสคนหนึ่งนะครับแต่ว่างานที่ท่านได้เห็นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่ปัจจุบันนะคะเป็นช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเป็นความสนใจที่เอาเรื่องของศาสนาเอาเรื่องของปรัชญาความคิดเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการตัดทอนนะครับมีการตัดทอนรูปทรงมีการเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆให้มีการตีความได้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในอีสานเองเนี่ยมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมสายพุทธนะคะพระสายป่าที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติการเดินจงกรมการนั่งสมาธิวิปัสสนาค่ะอันนี้ก็ภาพที่ศิลปินเนี่ยเขาได้ไปปฏิบัติธรรมจริงๆที่วัดป่าพงแล้วก็สรุปออกมาได้ถึงความเป็นสมาธิในรูปแบบของทัศนศิลป์ผลงานชุดนี้นะคะอันนี้ที่เลือกมานำเสนอเนี่ยก็คือจะพูดถึงความเรียบง่ายความงามของธรรมชาติในอีสานนะซึ่งนำเสนอแบบลายเส้นเรียบที่แบบง่ายๆเลยเส้นไม่กี่เส้นแต่นำเสนอด้วยน้ำหนักของเส้นแต่ละเส้นที่ศิลปินลงมือลงบนกระดาษนะคะก็คือว่าสังเกตถ้าเราเคยวาดรูปเราก็จะวาดแบบค่อยๆลงแล้วก็ใช้ยางลบๆอันนี้แทบจะไม่ได้แตะยางลบเลยนะคะเป็นการที่แบบประสานกันระหว่างสมองมือแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วก็บันทึกออกมาเลยนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความช่ำชองในการวาดเส้นนะคะความน้อยของอาจารย์โชคชัยเนี่ยก็มีการแฝงความหมายไว้นะฮะเพราะว่าแม้ว่าโอเคเราจะเห็นเส้นที่มันไม่มากแล้วมันก็อาจจะพูดได้ในแง่ของทักษะแหละว่าแสดงให้เห็นถึงความช่ำชองของตัวศิลปินแต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังความน้อยของเส้นต่างๆเนี่ยมันก็หมายถึงสิ่งที่อาจารย์โชคชัยกำลังจะสื่อสารด้วยนะครับในแง่ของการที่ตัดทอนให้เหลือแต่สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นที่มันน้อยแต่ว่ามันเป็นการสื่อถึงรูปทรงให้เห็นถึงในความเป็นจริงต่างๆนะครับก็คงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะคะกับชุดชิ้นหนองป่าพงที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพแลนด์สเคปคือจริงๆเป็นภาพแลนด์สเคปอะค่ะที่เราไปวัดหนองป่าพงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็เส้นเนี้ยก็คือเส้นที่เป็นศิลปินแทนของความเป็นสมาธิอะค่ะเวลาเดินจงกรมความนิ่งความสงบท่ามกลางป่าไม้ที่ดูเทียบได้กับความสับสนวุ่นวายอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จแล้วมาดูงานชิ้นนี้ค่ะเป็นเรื่องของสิมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันสิมในอีสานนะคะก็จะเป็นลักษณะสิมแบบเล็กๆนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาจะมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอกซึ่งเขาจะเรียกว่าฮุบแต้มนะคะเสน่ห์ของสิมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นำเสนอบื้นบ้านนะคะเรียบง่ายซื่อๆตรงไปตรงมาเราศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ของอีสานด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยชีวิตดั้งเดิมเนี่ยเขาดำรงชีวิตกันอยู่ยังไงซึ่งในเรื่องของการดำรงชีวิตเนี่ยก็จะเป็นแบบเกษตรกรแบบพึ่งพาตัวเองก็คือเจ้าคนอีสานเองก็จะเป็นคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเองทำนาปลูกข้าวแล้วก็ทอผ้าทำเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้สอยเองอ่ะคือแทบจะไม่ต้องได้ใช้เงินเลยอ่ะไม้ก็ไปตัดในป่าอะไรเงี้ยค่ะมาสร้างบ้านอะไรเงี้ยหาปลากันในแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่
็มีฝรั่งเศสเข้ามาเกิดกบฏรศ .112 ซึ่งทำให้รัฐสยามเนี่ยเข้ามาในพื้นที่อีสานนะคะแผนผนังนี้แล้วก็ผนังต่อมาเราจะนำเสนอแบบเป็นแบบคล้ายๆเป็นลำดับเวลาเป็นไทม์ไลน์ของอีสานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยุคสงครามเย็นการสู้รบกันกับคอมมิวนิสต์นะคะก็มีอเมริกาเข้ามาเราก็จะเห็นภาพของการสู้รบกันแล้วก็อีกด้านนึงเราก็จะเห็นภาพถึงความเจริญหรือว่าอีสานได้รับการพัฒนาในส่วนยุคสมัยนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านของการคมนาคมมีการสร้างถนนมิตรภาพหรือว่าด้านสาธารณสุขมีการทำวัคซีนแล้วก็เศรษฐกิจที่มันสมัยนั้นนะคะเนื่องจากพวก GI เสริมคุณอัชรานิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อวงการศิลปะในภาคอีสานเนี่ยพอสมควรนะครับในช่วงที่มีความขัดแย้งในเชิงอุดมการทางความคิดเนี่ยนะครับระหว่างโลกเสรีนิยมนะครับกับโลกที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วศิลปินที่เป็นลูกสามัญชนนะครับของคนอีสานเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนใหญ่เลยที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เกี่ยวกับการต่อต้านฐานทัพอเมริกันที่เข้ามาในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เห็นถึงอำนาจของจักรวรรดิอเมริกาที่เข้ามาครอบคลุมนโยบายทางเศรษฐกิจทางการทหารทางการเมืองในขณะนั้นนะครับในประเทศไทย2ก็คือว่าการมาถึงของฐานทัพอเมริกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอุดรนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันนำมาสู่ไนท์คลับผับบาร์หรือว่าการที่มีสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขนะครับแล้วก็มาส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชนอีสานเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีศิลปินจำนวนไม่น้อยเลยครับที่เป็นศิลปินสะท้อนสังคมเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าตัวศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเขามีรากฐานความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราดูงานไปเรื่อยๆแต่ว่าจะให้บอกว่าสงครามเย็นเนี่ยมันเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นผลกระทบทางความคิดกับพวกศิลปินอีสานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นคณาจารย์เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานอย่างเช่นรวมตัวกันเป็นแนวร่วมศิลปินโคราชนะครับหรือแม้กระทั่งมาร่วมกันในกรุงเทพก็คือร่วมกับแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยเพื่อต่อต้านฐานทัพอเมริกันเรียกร้องประชาธิปไตยต่างๆนี่คือการต่อสู้ในของศิลปินสามัญชนในช่วงเวลานั้นนะครับก็เดี๋ยวเชิญค่ะเหลือผนังนะคะด้านนี้นะคะผนังนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเป็นปัจจุบันของอีสานนะคะนี่ใกล้เคียงของปัจจุบันที่สุดแล้วก็จะเห็นสารเองก็จะมีการตั้งโรงงานน้ำตาลนะคะรถบรรทุกขนอ้อยมีการคมนาคมที่เจริญขึ้นจากผนังด้านนั้นที่จะเป็นถนนรถทัวร์รถไฟใช่ไหมคะอันนี้ก็มีเริ่มมีการใช้เครื่องบินแล้วก็จากผลกระทบของความเจริญเหล่านี้เราก็จะมีว่าเห็นว่าในอีสานก็จะมีเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งอะไรกันแล้วก็จะมีเรื่องของเวทีหมอลำซิ่งอะไรค่ะก็จะเป็นการทำการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาจากผนังแรกที่เราจะเห็นใช้ควายไถนาตอนนี้มีรถไถมีรถนวดข้าวอะไรคะประกอบกับก็ยังคงมีวิถีชาวนาแบบดั้งเดิมอยู่นะคะก็คือมานั่งหลบกาบดำนากันอะไรค่ะพอเสร็จจากผนังนี้ผนังสุดท้ายนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของฮีดเนี่ยที่12ของ14ก็คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของประเทศของแต่ละเดือนเกี่ยวกับการทำการเกษตรแล้วก็พระพุทธศาสนานะคะตรงนี้ก็จะศิลปินเขาก็จะเลือกเป็นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานโดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของบุญบั้งไฟอะค่ะอันนี้เขาจะนำเสนอเรื่องของขบวนแห่บุญบั้งไฟแบบร่วมสมัยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีการแห่ขบวนแห่แบบดั้งเดิมแล้วก็จะในขบวนแห่ก็จะมีรถของเขาเรียกรถลำโพงอะค่ะเป็นซาวที่แบบเน้นเสียงดังๆอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นได้ในเวลาเราไปงานบุญบั้งไฟนะคะส่วนชิ้นที่3ที่อยู่ในโซนนี้คือตัวงานที่อยู่ด้านหน้านี้ครับเป็นงานผลงานของอาจารย์พัทรพงศ์ศรีปัญญาครับตัวอาจารย์เองเขาเป็นศิลปินทำซาวอาร์ตนะครับแล้วตัวอาจารย์เองเขาเป็นคนอีสานเป็นชาวกาฬสินธุ์นะครับแล้วเขาก็สนเกษตรนะครับการทำมาหากินของเกษตรกรที่ไม่ว่าจะกี่ปีทำการเกษตรไปแล้วก็ตามอะครับก็ยังเหมือนเป็นลูปเดิมอยู่ก็คือติดหนี้ค่าข้าวอะไรพวกนี้ครับที่มันแบบ
มีปัญหาเรื่องราคาที่มันตกต่ำอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคือตัวศิลปินด้วยความที่เขาสนใจเสียงเองคือเขาก็ไปอัดเสียงจากชาวบ้านที่เขาไปสัมภาษณ์มาครับที่อยู่ที่อีสานส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณแถบกาฬสินธุ์นครพนมอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาก็จะมีพวกสำเนียงเสียงต่างๆอะไรเงี้ยที่มันแตกต่างกันแล้วเขาก็สนใจแล้วก็เขาก็ให้ชาวบ้านพวกนี้ครับพูดแล้วก็เขียนว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าตอนนี้ที่เขาได้รับผลกระทบหรือปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนงานนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นอินเตอร์แอคทีฟครับพอเราอยู่ข้างนอกคือเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นคือตอนนี้น่าจะรีเสียงอื่นน่าจะดังครับก็คือมันจะเป็นเหมือนเสียงที่ดึงเสียงแคนเสียงอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะดึงคนเข้าไปในบริเวณที่เป็นตัวผมที่อาจารย์สิทธิธรรมยืนอยู่ครับพอเรายืนเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นภาพที่หน้าจอแล้วก็จะมีเสียงของชาวบ้านพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็โซนที่2นะครับก็เป็นโซนที่อยู่ข้างๆเลยชื่อสันทนาการสามัญนะครับก็โซนนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารการแสดงออกของคนอีสานที่เราหลายๆคนอาจจะเคยเห็นก็คือแบบหมอลำอะไรเงี้ยครับตัวศิลปินเองชื่ออาจารย์ทรงวิทย์พิมพ์ประกันนะครับก็ตัวอาจารย์เองเขามีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำเขาก็เลยจำลองตัวเวทีหมอลำขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเล่าตัววิถีชีวิตหรือว่าทีมงานที่เป็นทั้งเบื้องหลังจริงๆเบื้องหน้าเราก็จะเห็นเรื่องของความสวยงามแต่จริงเบื้องหลังเองคืออาจารย์เขาก็สนใจเรื่องของความฝันความหวังที่ตัวของพวกลูกวงหรือว่าแม่วงดนตรีพวกนี้ครับที่เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีซึ่งวิถีชีวิตพวกนี้ก็เหมือนเป็นการจำลองตัวชุมชนของอีสานขนาดย่อมให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับก็จะมีหลากหลายคือถ้าเกิดมองในเชิงของอำนาจเราก็จะเห็นว่ามีหลายระดับก็จะมีทั้งตัวเจ้าของวงเองเอ่ยตัวนักร้องเอ่ยหรือว่ามีตัวของพวกแดนเซอร์ต่างๆนานาอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์อดิศักดิ์ภูผาตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของศิลปะอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตเหมือนกันนะคะก็คือคนเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับงานไปเล่นกับงานได้โดยเราจะเห็นว่าจะมีตัวเชือกอะค่ะที่เราใช้ดึงเล่นแล้วตัวลิงเด้าเนี่ยก็จะขยับเข้าหากันซึ่งขอพูดถึงลิงเด้าก่อนนะคะลิงเด้าเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในขบวนเสิร์งบุญอีสานนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแต่เดี๋ยวนี้มันหาชมได้ยากละหาชมได้น้อยละเบื้องหลังงานชิ้นนี้นะคะก็คือศิลปินเนี่ยเขาเป็นคนยโสธรแล้วก็อย่างที่เรารู้กันจังหวัดยโสธรเนี่ยมีชื่อเรื่องของเทศกาลบุญบั้งไฟซึ่งสมัยก่อนบุญบั้งไฟเนี่ยก็จะมีขบวนเซิงที่เป็นขบวนเซิงผู้ชายมีแต่ผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งเขาจะมีการละเล่นลิงเด้าเนี่ยค่ะอยู่ในขบวนเซิงด้วยโดยที่ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็จะมีการห้อยอวัยวะเพศอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอทางการของเราเนี่ยเราจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วอะไรตรงนี้แล้วภาพลักษณ์มันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยขอให้เลิกไปไม่ให้มีในขบวนแต่ว่ามันก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้คือลิงเด้าต้นแบบที่อยู่ในขบวนเซิงนะคะในการนำเสนอเนี่ยก็คือยังคงความเป็นศิลปะพื้นบ้านอยู่เรื่องของการทำกลไกอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมความร่วมสมัยเข้าไปก็คือการใช้สีสันรูปทรงเข้าไปคือจริงๆหลายครั้งเนี่ยเรื่องเล่าของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราจะเห็นในกรณีอีสานเนี่ยมีอย่างนิทานก้อมหรือกรณีอย่างลิงเด้าเองก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันคือรากฐานวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการปลดระบายอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆของคนเพียงแต่ว่าในช่วงที่มันมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของความเข้าใจของรัฐะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบศูนย์กลางนี่แหละมันก็มีผลทำให้เรื่องเหล่านี้มันถูกทำให้หายไปจริงๆแล้วอย่างแกะเข้าไปในนิทานก้อมเนี่ยจะพบว่าจริงๆมันเป็นเรื่องคำสอนเรื่องทัศนคติเรื่องการสอนเรื่องต่างๆเพียงแต่ว่ามันสอนผ่านเรื่องที่อาจจะมีเรื่องทะลึ่งทะลายต่างๆใช่ไหมฮะตรงนี้ลิงเด้าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการถูกทำให้หายไปนะครับก็มาปรากฏในงานชุดนี้นะครับต่อมานะคะเป็นชุดผู้คนสามัญนะคะเรื่องของผู้คนซึ่งเราได้เลือกงานที่ศิลปินชื่อสมภพบุตรล่านะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุด
ผลงานจิตรกรรมเกิดแต่ดินนะคะก็คือเป็นงานจิตรกรรมที่เอาดินมาเขียนดินก็เป็นดินจากอีสานเลยซึ่งในงานที่เราเลือกมาต่างจากชุดเกิดแต่ดินคือมีการเพิ่มผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของศิลปินคนนี้ก็คือภาพพอร์เทรตของยายไฮอะค่ะยายไฮขันจันทาซึ่งเราก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นนักสู้แล้วก็จะมีภาพของนักสู้อีกท่านนึงก็คือพ่อใหญ่บุญเรืองยางเครือนี่ก็เป็นนักสู้เหมือนกันสู้เพื่อผืนป่าผืนสุดท้ายของมหาสารคามซึ่งบุคคลเหล่านี้ศิลปินได้ให้ความสำคัญทัดเทียมกับบุคคลสำคัญท่านอื่นๆในอีสานไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติเองคุณแม่ชวีวรรณดำเนินหรือว่าอาจารย์ทวีรัชนีกรซึ่งเดี๋ยวแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนนักคิดสิงสงสมศรีสงนะคะหลายคนอาจจะจากคนที่แต่งเพลงคนกับควายคนกับควายนะแล้วก็มือแคนของเราสมบัติสิมล่ามือแคนตาบอดนะคะแล้วก็พวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนเนี้ยภาพเหมือนพวกเนี้ยก็จะมีบุคคลสำคัญท่านนึงในวงการศิลปะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนอีสานแต่ก็เป็นคนที่เป็นคนที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะสมัยใหม่ในอีสานแล้วก็ร่วมสมัยด้วยนะคะก็คืออาจารย์ทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวขอให้อาจารย์ครับผมจะเล่า2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ทวีเนี่ยต้องพูดให้ทุกท่านฟังนิดนึงก็คือท่านที่อยู่ริมขวาสุดเนี่ยนะครับด้านขวาสุดของท่านนะครับในข้อเสนอของผมเนี่ยวันนี้เรามาดูกันก็คือเรามาดูงานศิลปะร่วมสมัยนะครับแล้วก็เป็นศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยศิลปินอีสานอาจจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่อยู่บ้างอย่างเช่นคุณสมภพบุตรราชเองก็ตามแต่ครั้งนี้ทำไมผมถึงเน้นเรื่องของอาจารย์ทวีให้อยากจะให้ทุกท่านฟังก็เพราะงี้ฮะผมมีข้อเสนออย่างนึงผมคิดว่าอาจารย์ทวีรัชนีกรเป็นบุคคลที่สำคัญมากของวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในอีสานอาจารย์ทวีคืออดีตนักศึกษาศิลปกรคณะจิตรกรรมแล้วก็เป็นคณะจิตรกรรมในยุคที่ในกลุ่มของอาจารย์ทวีเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มหัวก้าวหน้าของนักศึกษาศิลปกรในช่วงปลายตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2500จนกระทั่งมาถึงช่วงปลายทศวรรษ2500ในช่วงที่อาจารย์ทวียังเป็นนักศึกษาศิลปกรอยู่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวหลายอันที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหรือว่าจะเป็นการพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทางศิลปะใหม่ๆที่คนที่อาจจะตกรอบจากศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยสามารถที่จะมาเอางานเข้ามาแสดงได้ก็คือเอาง่ายๆเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้รับคัดเลือกในการประกวดคราวนี้พออาจารย์ทวีจบการศึกษาสิ่งที่อาจารย์ทวีทำก็คือการกลับไปเป็นอาจารย์อยู่ที่เทคนิคโคราชนะครับเทคนิคโคราชในช่วงปลายทศวรรษ2500การไปของอาจารย์ทวีเนี่ยผมว่ามีนัยยะสำคัญเพราะว่าอาจารย์ไปเนี่ยแล้วก็นำความคิดคืออาจารย์ทวีเป็นคนที่สนใจเรื่องสังคมการเมืองวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือสนใจการต่อสู้ของสามัญชนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทวีรัชนีกรเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาเทคนิคโคราชคือต้องบอกกันว่าเป็นนักศึกษาเทคนิคอ่ะซึ่งจริงๆแล้วโดยรากฐานเนี่ยเขาเน้นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเน้นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกทักษะแต่พออาจารย์ทวีรัชนีกรหรือว่ามีอาจารย์อีกคนหนึ่งชื่อศรีศักดิ์นพรัตน์อย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในเทคนิคโคราชเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดบรรยากาศใหม่ในการเรียนคือเกิดการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการเอางานศิลปะตะวันตกอาจารย์ทวีเป็นคนที่เอางานศิลปะตะวันตกไม่ว่าจะเป็นงานในแบบเรื่องการเมืองหรือว่างานในเชิงโซเชียลสังคมต่างๆเนี่ยไปแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาในช่วงเวลานั้นได้ดูได้ชมแล้วก็เปิดให้ห้องเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นห้องเรียนที่แบบแห้งๆอ่ะแค่การฝึกฝีมือแต่เป็นการเอาหัวข้อเอาประเด็นทางสังคมต่างๆเนี่ยมาถกเถียงกันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของทวีรัชนีกรเนี่ยจึงเป็นอีกหลายสามัญชนเลยที่กลายมาเป็นศิลปินที่ทำงานสะท้อนสังคมช่วงนั้นจะเกิดกลุ่มบังคลาเทศซึ่งไปเล่นดนตรีไปเล่นเพอร์ฟอร์มิ่งเป็นเพอร์ฟอร์มิ่งเป็นแฮปปิ้งต่างๆเนี่ยในม็อก
นะครับทำงานศิลปะรับใช้สังคมตอนหลังบังคลาเทศก็พัฒนากลายเป็นวงคาราวานเพราะไปร่วมกับทอเสนและสัญจรด้วยของคุณสุรชัยกับคุณวีรศักดิ์อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายขบวนมากที่ตามมาด้วยเป็นผลผลิตของอาจารย์ทวีรัชนีกรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็น turning point สำคัญอันนึงเลยที่ทำให้ศิลปะร่วมสมัยอีสานเนี่ยมันผุดเกิดขึ้นมาแล้วก็มีนัยยะสำคัญที่เป็นลักษณะสะท้อนการต่อสู้ของสามัญชนการต่อต้านฐานทัพอเมริกันการต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหัวขบวนโดยศิลปินอีสานทั้งสิ้นที่เข้ามาร่วมกับในกรุงเทพเข้ามาร่วมกับนักศึกษาเพาะช่างกับศิลปกรจากประสานมิตรจากอะไรต่างๆหลายที่นะครับเพราะงั้นอาจารย์ทวีผมก็เลยพูดเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เรามาดูงานศิลปะกันก็อยากจะให้ได้เห็นแง่มุมตรงนี้อีกอันนึงครับที่ผมว่าเป็น turning point สำคัญที่ทำให้เราได้เห็นงานศิลปะร่วมสมัยแบบเนี้ยของศิลปินอีสานก็คือหลังจากที่อาจารย์ทวีมีผลผลิตต่างๆในเชิงของลูกศิษย์ในเชิงความคิดไปแล้วเนี่ยช่วงประมาณปี2526นะครับมีการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินอีสานเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นนัยยะสำคัญมากเลยที่ว่าโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยศิลปินอีสานจะไปสะท้อนความคิดของตัวเองที่ไหนในช่วงเวลานั้นเนี่ยกรุงเทพเป็นจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์พีระศรีเองในช่วงตั้งแต่2517เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีหอศิลป์พีระศรีมีพื้นที่ศิลปะในกรุงเทพต่างๆหรือว่าบางทีก็ในช่วง2522เนี่ยศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องงานที่เป็นศิลปะเพื่อศิลปะแต่ว่าก็เกิดชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นซึ่งมีการแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเน้นงานที่เป็นงานแบบสะท้อนสังคมด้วยก็คือใครอยากจะแสดงอะไรก็สามารถส่งมาได้ศิลปินอีสานก็เอาตรงนั้นแหละเป็นพื้นที่ในการที่จะถ่ายทอดผลงานแต่พอปี26มันเกิดกลุ่มศิลปินอีสานขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้เห็นว่าศิลปินอีสานได้รวมตัวกันแล้วก็มีรากฐานแล้วก็พยายามที่จะแสดงเจตนารมณ์ต่างๆมีนิทรรศการสัญจรมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเกิดเป็นความเข้มแข็งของศิลปินอีสานขึ้นด้วยตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มศิลปินอีสานเนี่ยมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ2520ตั้งแต่หลังปี26เป็นต้นมาเนี่ยมีการสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆมีการทำนิทรรศการมีการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์เป็นวรรณกรรมคนอีสานที่พวกเรารู้จักกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพงศิษฐ์คัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นสลาคุณวุฒิที่แต่งเพลงลูกทุ่งต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยอยู่คุกคีกับขบวนกระแสแบบนี้นะครับกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลกลุ่มศิลปินอีสานเนี่ยทำงานร่วมกันต่างๆอันนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็มาเป็น turning point สุดท้ายซึ่งผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าช่วงประมาณปี2537เกิดคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นซึ่งถือว่านอกจากเทคโนโคราชที่มีมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแล้วเนี่ยตอนปี37เนี่ยคณะศิลปกรรมมขอนแก่นเนี่ยก็ได้ขยายไอ้เรื่องของการสร้างคนผลิตคนใหม่ๆแล้วก็เป็นการกระจายความคิดในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยนะครับหลังปี40อาจารย์ทรงวิทย์พิมพ์ประกันเองเนี่ยก็กลับไปเป็นอาจารย์เป็นนิสิตจุฬาแล้วก็ทำงานในเชิงคอนเซปชวลอาร์ตพอกลับไปที่ขอนแก่นก็ไปเผยแพร่ขยายไอ้ความคิดในลักษณะของศิลปะเชิงความคิดต่างๆมากขึ้นเราจึงได้เห็นว่านิทรรศการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิทรรศการที่มีรูปแบบใหม่คือเดี๋ยวเราก็อาจจะเห็นจิตรกรรมเราอาจจะเห็นอะไรต่างๆแต่เราจะเห็นว่ามันมีงานติดตั้งจัดวางมันมีการเสนอในเรื่องเชิงความคิดต่างๆแม้ว่ามันอาจจะไม่จุใจนะฮะแต่ว่าเราจะได้เห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่มันมีผลมาจากยุคสงครามเย็นมาจากอย่างเช่นอาจารย์ทวีรัชนีกรที่ผมได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็เชิญอย่างนี้ต่อค่ะหลังจากที่เราชมงานศิลปะงานจิตรกรรมไปแล้วนะคะเรามาดูงานภาพถ่ายบ้างผลงานภาพถ่ายของคุณเลิงฤทธิ์คงเมืองนะคะเป็นช่างภาพ National Geographic ของเราซึ่งเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพเคียงคู่ชาวบ้านเลยนะคะก็คือเรื่องราวที่คุณเลิงฤทธิ์คงเมืองเนี่ยนำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันของเราทุกวันนี้หลายคนเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองคำที่เมืองเลยนะคะที่อำเภอวังสะพุงอันนี้เป็นภาพชุดนั้นนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่มีการจับกุมชาวบ้านให้คนไปขนแร่ออกมา
แล้วก็นี่ค่ะจะเป็นภาพชาวบ้านหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วซึ่งก็จะมีบางคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยแล้วก็จะมีบางคนที่เราจะเห็นว่าคือสู้จนเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าผลกระทบของการทำเหมืองแร่เนี่ยมันมีผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งน้ำทั้งดินนะกินเรากินสิ่งที่เราปลูกจากพื้นดินเราไม่ได้เพราะว่าสารพิษจากการทำเหมืองแร่หรือว่าแม่น้ำเองเนี่ยเราก็ดื่มไม่ได้ชาวบ้านจะต้องซื้อจากข้างนอกค่าใช้จ่ายก็เดือนละ 6,000 บาทต่อเดือนนะคะหนามากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนอกจากภาพชาวบ้านแล้วเราก็จะมีภาพชุดนักศึกษากลุ่มดาวดินนะคะที่ต่อสู้เพื่อชาวบ้านซึ่งกลุ่มดาวดินเนี่ยจะมีการรวมตัวของ2มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสระคามเนี่ยค่ะเขาก็ไปต่อสู้กันแล้วก็พูดถึงพบจากการทำเหมืองแร่ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาขัดเขาไม่เรียกว่าขัดขวางเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาเองซึ่งเป็นการซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเห็นภาพบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ของคุณเรืองฤทธิ์คงเมืองค่ะตรงนี้จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของพื้นที่ทรัพยากรและการเคลื่อนย้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพื้นที่กันก่อนเราก็มาเริ่มด้วยงานจิตรกรรมภาพสีน้ำมันนะคะในรูปแบบเหมือนจริงของวรวิทย์แก้วสีนวมนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยศิลปินเขาได้นำเสนอความงดงามของบรรยากาศของการทำนานะคะตั้งแต่ฤดูการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งภายใต้เบื้องฉากหน้าเนาะที่สวยงามงดงามอย่างเงี้ยก็มีเบื้องหลังเหมือนกันก็คือตัวศิลปินเองก็ประสบปัญหาเรื่องของความภาวะความเป็นหนี้อะค่ะก็ต้องกลับบ้านเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของตัวเองดินที่นาของตัวเองเนี่ยถูกธนาคารยึดไปซึ่งพอกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงคุณค่าความงดงามของที่บ้านเขาที่อยู่บริเวณบ้านเขาก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะชุดนี้ออกมาแล้วก็นำไปจัดแสดงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมีการคนสนับสนุนมากแล้วก็ในที่สุดด้วยความงามของธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ในบริเวณบ้านของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะเอาที่คืนมาได้อะค่ะฝั่งที่ตรงข้ามกับงานของคุณวรวิทย์เนี่ยครับก็จะเป็นงานภาพถ่ายครับก็เป็นผลงานของกลุ่มเรียลเฟรมนะครับเป็นกลุ่มช่างภาพที่เขาจะถ่ายภาพที่นำเสนอเกี่ยวกับมุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับงานที่เอามาแสดงเนี่ยครับจะมีผลงานอยู่2ชุดที่เขามานำเสนอคือชุดเกี่ยวกับพ่อเด่นคำแลที่ถ้าเกิดทุกคนได้ตามข่าวคือพ่อเด่นคำแลเขาตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปเขาเองเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อพื้นที่ทำกินของเขาเองครับแล้วก็ตอนนี้ก็ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพของภรรยาของเขาครับก็หลังจากพ่อเด่นก็เสียชีวิตไปก็ตัวภรรยาเขาก็ต่อสู้ต่อมาอะไรเงี้ยครับเพื่อพื้นที่ของเขาแล้วก็มีการเรียกร้องต่างๆนานาแต่ตอนนี้เองก็ภรรยาเขาก็ถูกจำคุกไปครับก็ถูกข้อหาว่าได้บุกรุกพื้นที่สงวนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเคสเกี่ยวกับเหมืองโพแทสโรงงานน้ำตาลแล้วก็โรงงานพลังชีวมวลที่สกลนครนะครับก็จะเป็นภาพของชาวบ้านที่เขามานำเสนอว่าแบบที่ตัวช่างภาพเองครับเขาพยายามจะนำเสนอว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ชาวบ้านเองเขาอยากไม่ต้องการเหมืองหรือว่าไม่ต้องการการพัฒนาตัวนี้ครับหรือว่าตัวชาวบ้านเองบางคนเขาก็สามารถทำกินได้ตามปกติอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เห็นภาพสองด้านจริงๆเรื่องภาพอีสานเนี่ยนะพอผมดูภาพของ Real Frame เนี่ยทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งถูกฉายแล้วตอนหลังก็กลายเป็นภาพยนตร์ต้องห้ามไปในช่วงก่อน6ตุลา19ก็คือภาพยนตร์เรื่องทองปานนะครับถ้าใครที่ทองปานนี่หาดูไม่ยากนะครับทุกวันนี้ใน YouTube เนี่ยสามารถพิมพ์หนังทองปานแล้วก็เราได้ดูเต็มเรื่องได้เลยแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นผลกระทบจากการพัฒนาเนี่ยมันไปปะทะกับวัฒนธรรมชุมชนของอีสานเนี่ยอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้สามัญชนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไล่ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจในฉบับแรกๆเลยที่ทำให้เกิดคนอย่างทองปานแล้วก็เกิดการต่อสู้แบบนั้นนะครับตอนนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นเรื่องการโดนเวนคืนที่ดินเพื่อจะเอาไปสร้างเขื่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกแบบนึงเป็นเรื่องเชิงอุตสาหกรรมต่างๆครับก
ก็ขยับมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นงานที่พูดถึงตัวพื้นที่ทรัพยากรอยู่เหมือนกันก็คืองานของคุณออสการ์ครับก็จะเป็นเท่าที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นตรงรางรถไฟตัวนี้ครับชื่อจริงชื่อคุณไพศาลนะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นรางรถไฟที่ตัวศิลปินเขาจำลองขึ้นมาเดี๋ยวขอเล่าแบ็คกราวด์ตัวศิลปินของงานชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาก็เป็นศิลปินที่อยู่ขอนแก่นถ้าเกิดทุกคนได้ตามข่าวกันตอนนี้ก็ที่ขอนแก่นก็จะมีการสร้างรถไฟรางคู่มีการสร้างทางหลวงอะไรต่างๆมากมายตัวศิลปินเองครับเขาอยู่ชุมชนริมทางรถไฟแล้วตัวพื้นที่ของที่พื้นที่ริมทางรถไฟที่เขาอยู่อะครับก็ตอนนี้ก็ถูกเวนคืนนะครับเพื่อที่จะทำรถไฟรางคู่อะครับแล้วก็คือตัวศิลปินเองเขาก็ได้รับผลกระทบจากตัวโครงการตัวนี้ครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายตัวใหญ่เลยทีเดียวแล้วเขาตัวศิลปินเองเขาก็มานำเสนอเป็นถ้าเกิดทุกคนเห็นก็คือตัวหมอนเนี่ยครับจะเป็นหมอนที่ชาวบ้านเขานอนกันอยู่ครับตัวศิลปินเองเขาเอาหมอนใหม่ครับไปแลกหมอนเก่าที่ชาวบ้านเขานอนอยู่ถ้าเกิดทุกคนมาดูมันจะมีวิดีโออยู่ตรงกลางรางรถไฟครับตัวศิลปินเองเขาจะเอาหมอนไปแลกตัวหมอนเก่าของชาวบ้านเขาที่หนุนนอนอยู่ที่ทุกคนแบบใช้นอนแล้วก็ได้ยินเสียงรางรถไฟวิ่งผ่านอยู่ทุกๆวันอะไรเงี้ยครับที่มันล้อไปกับตัวการใช้ชีวิตของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับขอในโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะการเคลื่อนย้ายก็คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวศิลปินเองซึ่งบุญนำสาสุดเนี่ยค่ะเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งเคยย้ายออกไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะพร้อมกับครอบครัวสมัยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็กลับเข้ามาอยู่สักพักนึงแล้วก็ต้องออกไปอีกเพื่อไปศึกษาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านของเขาอย่างถาวรเลยโดยเขาเนี่ยดำเนินชีวิตแบบเป็นสองอย่างเลยคือเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยค่ะโดยพื้นเพเขาแล้วเนี่ยเขาชอบงานศิลปะอยู่แล้วแล้วก็พอกลับไปบ้านเนี่ยนอกจากจะไปเขียนรูปในเวลาว่างแล้วเขาก็จะเป็นชาวนาด้วยค่ะซึ่งในตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของมีการจัดวางมีการเอาข้าวมานี่ก็คือเป็นข้าวของเขาเองนะคะที่เขาปลูกเองกับมือเกี่ยวเองกับมือแล้วก็เอามาเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องของการฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวที่แบบปีนี้ได้ผลผลิตดีมากแล้วก็มีการนำเรื่องของการนวดข้าวแบบโบราณซึ่งเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปนวดได้นะคะลองนวดดูได้แล้วก็จะมีเรื่องของการเอาอุปกรณ์หาปลาพวกคล้องพวกทรายต่างๆเอามาเพื่อจะทำให้เห็นถึงว่าเนี่ยอีสานเนี่ยตอนนี้ก็ดูสมบูรณ์เหมือนกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่อาจจะเป็นเทรนด์ยุคนี้ก็ได้ที่ทุกคนอยากจะมีชีวิตแบบนี้ศิลปินท่านสุดท้ายค่ะไมตรีสิริบูรณ์ก็เพิ่มตอนนิดนึงครับก็ศิลปิน2ท่านนี้คือคุณบุญนำสาสุดกับคุณไมตรีสิริบูรณ์เนี่ยครับคืองาน2ชิ้นนี้ครับนอกจากเราจะนำเสนอผลงานของเขาแล้วเราอยากจะนำเสนอตัวชีวิตเขาด้วยครับด้วยที่เรามองเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการคืนถิ่นนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นเทรนด์มองผมมองว่าเป็นเทรนด์เลยทีเดียวครับที่หลายๆคนเห็นว่าหลายๆคนทำงานอยู่ในเมืองหลวงแล้วทำงานในกรุงเทพแล้วก็อยากจะกลับบ้านไปคือ2คนนี้ก็เป็นอีกเคสนึงก็คืออย่างคุณบุญนำเองเขาก็เลือกที่จะกลับพอเรียนหนังสือทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรไปพร้อมๆกับเป็นศิลปินด้วยเช่นเดียวกันกับคุณไมตรีสิริบูรณ์ครับคุณไมตรีสิริบูรณ์เองเขาเป็นศิลปินภาพถ่ายแล้วก็เขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ด้วยคือเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาเป็นเวลา10กว่าปีเลยทีเดียวแล้วคือปีที่แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่อุบลราชธานีเลยตอนนี้ครับเขากำลังเปิดตัวเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเล็กๆที่บ้านของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนพยายามรวมตัวให้ชาวบ้านเขาแบบเรามีดีอะไรเรามานั่งพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับจากนิทรรศการครั้งนี้ครับที่พวกผมพยายามจะนำเสนอกันเนี่ยครับก็คือจากที่ค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆนานามากมายมันก็เห็นภาพของความหลากหลายความซับซ้อนอะไรต่างๆมากมายของคนของความเป็นอีสานร่วมสมัยตอนนี้ครับซึ่งภาพที่เรามานำเสนอมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวแบบบทสรุปจบเลยทีเดียวเลยครับว่าตัวอีสานร่วมสมัยมันเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากมายแต่เราเองเราอยากจะเปิดประเด็นมากกว่าครับว่าที่อีสานเนี่ยมันมีประเด็นเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆพวกนี้เกิดขึ้นเราอยากให้เรามาพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับ
ต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงได้คุยกันพอเราพูดถึงอีสานเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยคือรากฐานคือความเป็นการต่อสู้ต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องของคอมมอนและคอมมอนเองมันก็มาจากคำว่าคอมมูนเหมือนกันคือการต่อสู้ของสามัญชนของชุมชนต่างๆคราวนี้ในทัศนะผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เราเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้เห็นภาพที่มันต่อเนื่องมากขึ้นผมคิดว่าประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือว่าตัวงานเนี่ยผมคิดว่าตัวงานเนี่ยยังให้ภาพของความเป็นสามัญค่อนข้างจะยังน้อยมากอยู่ในแง่ของการผมในส่วนของอาจจะพูดถึงการคัดเลือกศิลปินนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีกลวิธียังไงในการที่จะคัดเลือกศิลปินต่างๆแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ในฐานะตัวเองเป็นผู้ชมเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นว่าเราอาจจะติดตามช่วงที่มันเป็น turning point สำคัญของศิลปะสะท้อนสังคมในอีสานเนี่ยค่อนข้างจริงๆก็ส่วนตัวก็ชอบในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาสงครามเย็นหรือว่าในการต่อสู้ทางการเมืองในการต่อสู้ในสมัยจักรวรรดินิยมเนี่ยช่วงนั้นมันผลิตมีศิลปินอีสานจำนวนมากเลยที่เป็นผลผลิตจากสังคมในช่วงเวลานั้นแล้วก็อีกอย่างนึงหลายคนที่ยังเป็นศิลปินยังทำงานศิลปะอยู่เนี่ยก็ยังทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ค่อนข้างมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะตามยุคตามวัยตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเราเองในฐานะคนดูเนี่ยเราก็อยากเอ๊ะทำไมเราไม่เราอยากจะเห็นงานของอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างคุณเลอพงพุทธิชาติซึ่งทำงานในลักษณะต่อต้านสงครามหรือว่าทำการสะท้อนสังคมอะไรต่างๆมาหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆคนเองก็ตามอันนี้คือเป็นประเด็นแรกแล้วกันนะฮะที่อยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้อีกอันนึงก็คือผมคิดว่าจุดสำคัญในวันนี้ก็คือพอเราเล่นเรื่องเกี่ยวกับการไล่ลำดับเวลาตรงนี้เพลินงานอีสานสามัญเป็นงานศิลปะที่มันไม่ใช่นิทรรศการที่แบบว่าโดดๆอ่ะมันเป็นนิทรรศการที่เกาะเกี่ยวมากับเรื่องของงานวิจัยและที่สำคัญก็มันมีเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวภาพใหญ่คือประวัติศาสตร์มีทั้งมหาภาคและก็มีทั้งจุลภาคอยู่ด้วยก็คือเป็นประวัติศาสตร์ทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กเนี่ยมันอยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอการจัดวางงานมันอาจจะเขาเรียกว่ากระจายมากไปจนทำให้เราไม่เห็นในตัวไทม์ไลน์ของการต่อสู้เรื่องของสังคมเรื่องของอะไรต่างๆตัวสิมเนี่ยจริงๆแล้วมันพูดหลายด้านแต่ว่าพอมันเอามาอยู่ข้างหน้าปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับงานต่อๆไปมันกลายเป็นประเด็นย่อยๆแตกไปแต่เราไอ้ตัวไทม์ไลน์ที่เป็นประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่เราจะไล่ให้เห็นการต่อสู้ของสามัญชนเนี่ยมันดูน้อยนะครับแล้วมันก็เลยดูกระจายไปแล้วก็ประมาณอันนี้ผมเปิดเบื้องต้นก่อนแล้วกันอยากจะฟังของผู้ชมวันนี้ด้วยที่ได้เดินทางมาร่วมกับเราท่านไหนอยากจะแสดงความเห็นเชิญได้เลยนะครับเชิญอาจารย์ครับก็จริงแล้วผมตามงานชุดนี้มาดูบ่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยกำพืชและสันดานก็เป็นคนอีสานแต่ตอนนี้ก็เป็นคนกรุงเทพแล้วล่ะพอมาอยู่นี่ก็เกินกว่าที่ตอนที่เราเกิดประเด็นสำคัญคือผมมองว่างานนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็ใช้คำใหญ่มากคำใหญ่ในเชิงการสำรวจคำใหญ่ในเรื่องใช้คำว่าสามัญนี่ผมว่าคำนี้ก็มีปัญหาในตัวมันเองคือส่วนตัวแล้วผมว่าผมไม่ชอบคำว่าสามัญเพราะว่ามันถูกกดจากอะไรต่างๆให้เหลือแบบมันไม่เหลือความเป็นพลเมืองอ่ะมันกลายเป็นแบบแล้วพวกคุณวิสามัญหรือยังไงถึงมาเรียกเป็นคนสามัญฉะนั้นอีสานนี่มันมันถูกกดทับมันหลายชั้นหลายเลเยอร์มากกว่าจะสู้กันด้วยความสามัญขึ้นมานี่ก็คิดว่าแรงต้านแล้วพอมันเป็นบริบททางศิลปะนี่มันยิ่งมีปัญหาในตัวมันเองเพราะว่าศิลปะผมคิดว่าเกือบทั้งหมดที่
ที่ศิลปินนำเสนอออกมามันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นเรื่องของ artistic value ซะมากกว่าบริบททางสังคมการเมืองหรือว่าวัฒนธรรมมันงามเกินไปกว่าที่จะไปพูดถึงตัววิถีของคนลาวของคนอีสานแล้วคือความรู้สึกอยากพูดมันมีเยอะมากเราเปิดเรื่องด้วยอาจารย์โชคชัยอย่างเงี้ยคืออาจารย์โชคชัยนี่เคยมีชีวิตในการต่อสู้อย่างที่อาจารย์สิทธิธรรมพูดแต่ประเด็นสำคัญผมคิดว่าเรื่องที่แกไปเขียนผ่าแต้มเนี่ยคือประเด็นที่ผ่าแต้มมันมีปัญหาในช่วงปี2030-40ขึ้นมาเพราะว่าจีนจะไปสร้างเขื่อนตกบ้านท่าหลงซึ่งผมไปทำศิลปะชุมชนที่บ้านท่าหลงอยู่ก็เพื่อผลักดันให้ชาวบ้านได้กระตุ้นได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองเพราะถ้าเกิดสร้างเขื่อนตรงนั้นคือเขาไม่ได้สร้างเขื่อนที่บ้านฝั่งไทยแต่เขาสร้างเขื่อนที่ฝั่งลาวแต่มันก็มีผลกระทบแน่นอนตรงนั้นก็สู้กันไปจนกระทั่งเขาเลื่อนเข้าไปสร้างในแม่น้ำอะไรนะที่เลนไปผมจำชื่อไม่ได้ในฝั่งลาวขยับเข้าไปอีกแล้วอีกอย่างชุมชนผาแต้มตรงหลงบ้าน4หมู่บ้านเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บลูซึ่งรัฐไทยเองเคยใช้เป็นบัฟเฟอร์สเตทเป็นรัฐกันชนสมัยคอมมิวนิสต์อยู่กลุ่มชาติพันธุ์บลูนี่ก็เพิ่งได้สิทธิ์ได้บัตรประชาชนเมื่อช่วงทศวรรษ2031อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมคิดว่าไอ้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่รัฐไทยกระทำกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปลี่ยนเป็นภาคอีสานในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสวยเป็นขมุกเป็นเยอเป็นสารพัดไม่เหลือเลยแต่ศิลปะไม่พูดถึงเพราะศิลปินต่างก็ต้องการที่จะเข้าสู่มาในโหมดของความเป็นรัฐไทยฉะนั้นศิลปินพอตอนหลังก็ต้องการเข้ามาศูนย์กลางงานมันถึงเข้ามาสู่ในโหมดของวิธีเชิงศาสนาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสมภพเองก็เลือกที่จะเขียนทั้งที่ทำไมไม่เขียนเตียงสิริขันกลุ่ม4รัฐมนตรีทำไมไม่เขียนจิตภูมิศักดิ์ซึ่งไปตายอยู่ที่ภาคอีสานเหมือนกันแต่เลือกที่จะเขียนอีกด้านหนึ่งผมว่าประเด็นสำคัญที่พิเศษอยู่รูปหนึ่งภาพของสมภพคือรูปลุงของแกใช่ไหมฮะที่ใช้พื้นสีทองนั่นเป็นรูปแรกที่แกเขียนเลยนะคะนี่คือเป็นเรื่องที่อย่าลืมว่าทองเนี่ยเป็นถ้าเราสังเกตดูพระภาคอีสานจะไม่ใช้ทองนะครับใช้ไม้กับใช้ดินไม่อาจเอื้อมที่จะใช้ทองเพราะเป็นเรื่องของคนส่วนกลางงั้นทองเนี่ยทองคำเนี่ยที่ใช้ทองคำนี่ก็คือส่วนกลางเท่านั้นการใช้ทองเนี่ยคือพูดถึงสถานะของความศักดิ์สิทธิ์พูดถึงความระดับชั้นอีกแบบแม้แต่พระพุทธรูปในภาคอีสานก็คือพระไม้เป็นส่วนมากแล้วก็ใช้ปูนปั้นเอาเราจะเห็นลักษณะพระปูนปั้นสดที่เป็นอย่างที่เห็นแบบนี้แหละมันจะไม่มีความละเมียดละไมไม่มีอะไรอย่างที่เหมือนภาคกลางว่าส่วนภาคกลางทำผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่ศิลปินควรจะหยิบเข้ามาแล้วส่วนฝั่งนี้ผมว่าเป็นงานที่ดิบมากไม่มีค่าทางศิลปะด้วยซ้ำไปหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผมยังเห็นงานของไม่หมอนกับรางรถไฟผมนึกว่าเป็นงานของโจเซฟบอยส์คือมันดิบไม่ได้หมายความว่างานมันไม่ดีงานมันมีเรื่องที่ดีมากแต่ว่ามันไม่มีการโปรเซสทางศิลปะเราไปหยิบวัตถุมาวางแล้วก็เป็นในพื้นที่ศิลปะหรือว่างานของไมตรีศิริบูรณ์เองซึ่งผมเองก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ไปทำจริตให้หมู่บ้านหนองบ่อเสียหมดเลยอย่างภาพถ่ายคุยกับอาจารย์สิทธิธรรมว่าสิ่งหนึ่งที่ภาพถ่ายคือถ่ายจากบนกฎฉบับมันก็ได้เห็นมุมมองของศิลปินอยู่แล้วว่าคุณต้องการที่จะใช้โดมิเนตวิธีคิดแบบนี้หรือว่าเอาเกวียนมาเอากระติบข้าวมาทาสีทองเหมือนกันผมว่ามันได้ทำลายถ้าพูดในภาษานี้ก็มันได้ทำลายความสามัญแล้วก็
หยิบให้งานมันมีสถานะอีกแบบหนึ่งอันนี้คือผมมองว่ามันขาดถ้าเราเรียกศิลปะที่กำลังฮิตตอนนี้ก็คือมันน่าจะเป็นลักษณะกระบวนการของ artistic research ซึ่งกำลังมีพลังมากหลายงานช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ศิลปินบ้านเราหยิบเอาแต่รูปแบบมาใช้ไม่เอากระบวนการหรือวิธีคิดมานำเสนอไอ้ความที่เราอยากได้งานเยอะถ้าเลือกน้อยคนก็จะว่าก็เลยทำให้พื้นที่มันนัวกันไปหมดอันนี้คือปัญหาใหญ่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเอาแค่ศิลปินสัก 3-4 คนแล้วใส่ให้มันเต็มๆเราก็สามารถที่จะเล่นความเป็นลักษณะอีสานได้แล้วเชื่อว่าคำมันก็เป็นคำใหญ่ด้วยอีสานสามัญแล้วมันดีเบตอยู่ในตัวมันเองมันยุdiscriminate ในตัวมันเองด้วยเพราะว่าไอ้ common commune อะไรต่างมันคือ together ร่วมกันซึ่งความเป็นร่วมสมัยมันไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะของ together ได้อยู่แล้วเพราะว่าวิธีคิดสมัยใหม่มันไปทำลายกระบวนการของชุมชนหมดงั้นมิติพวกนี้มันก็หายไปก็ดีใจด้วยกับการที่ทำให้ race issue ขึ้นมาได้พูดคุยผมว่าปัญหาต่างๆก็ค่อยๆวิพากษ์วิจารณ์คืออยากให้มีกระบวนการการวิจารณ์เรื่องแบบนี้ให้มากๆแล้วศิลปินก็เป็นสายเดียวคือสายธรรมะผมรู้สึกอย่างนั้นสายธรรมะทรงวิทย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาในสายสสสเยอะเกินไปอันนี้พูดตรงๆนะครับขอตอบทีละประเด็นนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมฮะพอดีอาจารย์หนอมพูดเรื่องเจาะลงไปในตัวผลงานบางชิ้นเนี่ยผมนอกจากงานภาพถ่ายของไมตรีสิริบูรณ์เนี่ยผมยังเห็นอีกอันนึงก็คือไอ้ตัวรางรถไฟเนี่ยแหละไอ้ตัวรูปหมอนเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังจำที่อาจารย์ถนอมเคยเขียนสมัยที่มีเชียงใหม่จัดวางสังคมได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแบบนี้มันเรียกว่า media cultural exchangeหมายความว่าตัวศิลปินเนี่ยเอาวัตถุเข้าไปแลกเปลี่ยนคนในชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็คนในชุมชนเองก็เอาของมาแลกเปลี่ยนแล้วไอ้ของนั้นเนี่ยมันก็เกิดพลวัตของมันเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการหายไปเกิดการเอามาเติมอะไรต่างๆอยู่ตลอดไองานไม้หมอนรถไฟเนี่ยโดยถ้าถามว่าในตัวรีเสิร์ชผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไอ้การที่ชาวบ้านจะโดนไล่รื้อต่างๆแล้วผมคิดว่าตัวของอาร์ติสเองเนี่ยเขาเลือกที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยตรงเนี่ยการเอาหมอนใหม่ไปแลกหมอนเก่ามาแล้วเอาหมอนเก่ามาอินสตาเลชันแต่ว่าอีกทางนึงนะในส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นมีเดียคัลเจอร์เอ็กซ์เชนจ์ที่มันยังขาดอยู่ขาดถามว่าขาดในแง่ไหนคือคนที่เขาไปแลกมาเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้เรื่องคือผมว่าเขาไม่รู้ว่าใครคือเขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็จริงแต่พอเอาหมอนเก่าเอาหมอนใหม่ไปแลกหมอนเก่ามาแล้วพอเอาหมอนเก่ามาวางแล้วมาทำเป็นวิดีโอเนี่ยคำถามก็คือว่าคนที่อยู่ณตรงนั้นเนี่ยเขามีปาร์ติซิเพตแค่ไหนเขามีส่วนร่วมแค่ไหนกับการที่จะมาคิดมาร่วมทำอะไรกับศิลปินแล้วก็สร้างเป็นลักษณะที่คือในส่วนตัวเนี่ยผมแค่ติดอยู่ว่าผมยังรู้สึกว่าย้อนกลับไปที่คำที่อาจารย์ว่าคือมันอาร์ติสติกคือพอมันอาร์ติสติกปั๊บมันเลยต้องมีงานที่เป็นศิลปินคนใดคนหนึ่งด้วยจริงๆแล้วโดยงานแบบมีเดียคัลเจอร์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยมันอาจจะไม่ละลายความเป็นศิลปินไปเลยก็ได้คือศิลปินก็อาจจะมีสักเจ้าของหมอนทั้งหมดก็มาร่วมกันลงชื่อมาเขียนกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอมันกลายเป็นงานของคน2คนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ากระบวนการคิดตรงเนี้ยพอมันมาแปลเป็นงานศิลปะมันไม่ครบในความคิดผมนะฮะก็อันนี้ไม่เป็นไรก็แลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณอาจารย์ถนอมนะแล้วก็อาจารย์สิริธรรมให้ข้อคิดที่ดีความคิดเห็นที่ดีค่ะคือเราตอบตรงนี้เลยว่าหลักของเราในการเลือกศิลปินคือเรารีเสิร์ชก่อนเราค้นคว้าก่อนแล้วเราอยากจะทำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของอีสานจริงๆค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงซึ่งเราก็จะรู้ว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากคนก็เยอะมากเรื่องก็เยอะมากเหมือนกันศิลปะเองก็นำเสนอทั้ง
มีความหลากหลายมากทั้งที่แบบว่ามีความเป็นแนวประเพณีเองแล้วเป็นลักษณะแนวประเพณีร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายของความเป็นศิลป์ก็มีในลักษณะที่เป็นรูปแบบตะวันตกก็มีทั้งเรื่องของการนำเสนอแบบเหมือนจริงหรือว่านำเสนอเป็นแอบสแตรกหรือว่าเป็นเอ็กเพรสชันนิสต์หรืออะไรที่อยู่ในยุคของ14ตุลาที่เราเห็นนะคะในงานอาจารย์ทวีซึ่งชุดนี้จริงๆแล้วเราก็อยากจะเอามานะในยุคนั้นแต่ว่าคือเราเท่าที่เรารู้อ่ะผลงานเหล่านี้ก็ถูกทำลายไปซะเยอะศิลปินเองก็ทำลายไปผลงานตัวเองนะคะเพื่อความอยู่รอดไม่งั้นอาจจะไม่อยู่ถึงวันนี้ทีนี้เรามาคุยกันว่าทำยังไงกันดีที่จะให้งานออกมาให้เห็นภาพรวมอีสานอย่างสมบูรณ์ที่สุดอ่ะเราก็เลยแบ่งออกมาอย่างที่เราบอกว่าแบ่งเป็นแนวคิดเอาแนวคิดนำก่อนซึ่งอย่างที่เราเห็นเป็น4แนวคิดอะค่ะแล้วก็ค่อยเอาตรงจุดเนี้ยเป็นตัวเลือกตัวศิลปินซึ่งในการคัดเลือกงานศิลปะเนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าดูแต่งานหรือว่ารวบรวมงานมาอย่างเดียวเราศึกษาประวัติของศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านด้วยค่ะแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยอย่างที่งานที่หมอรถไฟอ่ะที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือเราจริงๆศิลปินคนนี้ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะเขาก็จะดิบๆงานเขาก็จะออกมาแบบดิบๆแบบลักษณะนี้คือตัวแบ็คกราวด์ของเขาเองก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าเขาค่ะคือเขาจะพรีเซนต์งานในลักษณะแบบนี้แหละค่ะว่าเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความเป็นเอสเตติกหรือว่าสุนทรีอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราอยากจะให้งานเนี้ยในอีสานเนี่ยมันมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้วยทั้งที่เราเห็นแล้วส่วนของการเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเราอยากจะปูพื้นก่อนในส่วนของเรื่องราวธรรมดาเนี่ยเป็นการปูพื้นไปเลยว่าอีสานเนี่ยเป็นมายังไงนะคะแล้วก็ส่วนโซนอื่นๆเนี่ยเราจะเอางานที่มันแบบตอบความเป็นปัจจุบันอาจจะเป็นแบบ10ปีย้อนหลังให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปเน้นงานชุดที่เป็นศิลปะเพื่อชีวิตมากสักเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวขอให้น้องเสริมก็เสริมนิดนึงละกันครับก็ที่อาจารย์สิทธิธรรมตั้งคำถามมาเรื่องเกี่ยวกับพวกประเด็นเกี่ยวกับ turning point ที่ของศิลปะที่อีสานเนาะจริงๆเราเองเราก็รีเสิร์ชแล้วเราก็เจอแล้วก็จริงมันก็มีความน่าสนใจเหมือนกันแหละครับแต่ก็ด้วยความที่โจทย์ของเรามันพูดถึงเรื่องของร่วมสมัยเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะเอาภาพของความเป็นร่วมสมัยให้ชัดเจนมากมากดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วไหนนอกจากไอ้ภาพของแล้วเราเองเรายังไปดีเซอร์ได้มุมของเกี่ยวกับทางสังคมด้วยครับคือเราเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางสังคมระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนไปแล้วมันขยับไปแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดเรื่องใหม่เราอยากจะดึงประเด็นใหม่ขึ้นมาให้คนได้คุยกันว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วนะเรามาคุยกันเถอะเนี่ยชาวบ้านที่เจอปัญหาก่อนหน้านี้คือแล้วมันก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกแล้วมันเหมือนเป็นลูปซ้ำอีกรอบนึงละเนี่ยเหมือนผมก็เลยอยากเอามาเล่าอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับจริงๆคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เองก็พอจะเห็นภาพรวมๆอยู่แล้วแหละว่าเนี่ยแหละมันวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่ประเด็นที่อาจารย์ถนอมดึงขึ้นมาครับก็ผมซัพพอร์ตมากเลยครับอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานศิลปะของศิลปินอีสานนะครับคือจากที่ผมลงไปรีเสิร์ชดูแล้วครับผมค่อนข้างเจออุปสรรคในการหาศิลปินที่จะเอามานำเสนอในตัวคอนเทนต์ที่ผมจะนำเสนอมากๆเลยครับเพราะว่าตัวศิลปินเองดูเหมือนเขาจะเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเพราะอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าแบบอาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยงหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับใช่ก็ใช่ครับคืออันนี้นะประเด็นนี้ผมทำให้นึกถึงงานของช่างภาพคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะฮะเรือคุณเรืองฤทธิ์นะฮะคือจริงๆแล้วข้อหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีจุดอ่อนอะไรต่างๆนะแต่ผมว่าการดึงเอาคนที่บางทีอาจจะไม่ใช่วิชวลโดยตรงเนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพอีกแบบนึงอย่างรางรถไฟก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ทำงานเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยเป็นอะไรต่างคือเราก็ยังอยากจะเห็นภาพของนักวิจัยกับคนทำงานศิลปะเนี่ยมันทำงานร่วมกันบ้างมันอาจจะได้เนื้อหนังได้อะไรต่างๆอีกแบบหนึ่งเพราะอย่างบางทีเราเห็นช่างภาพ
พอโอเคพอเขาเป็นช่างภาพเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเป็นช่างภาพข่าวเป็นอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรก็คือด้วยความที่เขาลงไปจริงด้วยความที่เขาลงไปอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าตีมาเป็นแบบลักษณะวิชวลเนี่ยงานของแกเนี่ยจะเหมือนกับงานศิลปินเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเหมือนคุณมานิชศรีวณิชภูมิอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ่ายหน้าสามัญชนถ่ายหน้าคนเก็บขยะอะไรต่างๆแล้วก็โพสต์ไปต่างๆใช่ไหมครับคือจริงๆเหมือนแค่งานเราเห็นเยอะอะแต่พอเราเห็นว่าอ๋อเป็นช่างภาพที่ลงไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันก็โอเคเข้าใจได้เขาอาจจะมีแง่มุมอะไรต่างๆมาคือประเด็นกรณีประท้วงโปรเตสหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าการทำวิดีโอนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับเซลฟ์เซนเซอร์ด้วยใช่ป่ะแทนที่มันจะเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวคอนเทมได้มากกว่าเป็นปัญหาร่วมสมัยถ้าสมมุติว่าโบรภาพชุดนี้ขึ้นมาทั้งกำแพงเนี่ยคือมันจะตอบรับกับไอ้การเดินด้วยแล้วมันก็จะตอบรับกับเหตุการณ์คอนเทมหลายๆอย่างผมคิดว่าคิวเรเตอร์ต้องใจกล้าต้องเด็ดต้องพร้อมที่จะติดคุกด้วยไงเพราะว่าผมว่างานพวกนี้เนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าคือเราไม่ได้พูดถึงความเป็นศิลปินแต่เราพูดถึงคนทำงานจริงๆแล้วผมถึงแบบไม่อยากใช้คำว่าสามัญอาจารย์สิทธิธรรมก็อย่าใช้บ่อยนะผมรู้สึกปวดใจมากคือเราก็ในฐานะที่คนที่ถูกกดทับอยู่แบบนี้แหละเรามีเรื่องเยอะแยะผมว่าคิดว่าเรื่องปัญหาของอีสานนี่มันเยอะเพราะมันมีปัญหาตั้งแต่คำว่าอีสานแล้วล่ะก่อนที่จะลบคำว่าลาวออกไปเนี่ยใช้เวลานานใช่ไหมถูกห้ามเป่าแคนถูกห้ามเล่นหมอลำมันบอบช้ำมาตลอดประวัติศาสตร์พวกเนี้ยแล้วพอมายุคนี้ดีกว่าที่จะเป็นอะไรขึ้นมาใหม่ผมว่าฉันเป็นความลำบากของคนที่จะทำงานเกี่ยวกับภาคอีสานมันต้องเจาะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพื่อที่จะสโคปให้มันพอเราเล่นคำว่าคอมมอนเนี่ยแหละผมที่ว่ามันมีปัญหาในตัวมันเองมากเพราะคอมมอนมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีคอมมูนแล้วมันไม่มีความทูเกเตอร์อีกแล้วแล้วมักจะแปลตามภาษาก็คือสามัญสำนึกจริงๆสามัญสำนึกนี่มันหายไปตั้งแต่รัฐเข้าไปเล่นเข้าไปจัดการระบบความคิดของคนไปแล้ว อย่างพระเหมือนกันพระป่าทำไมอีภาคอีสานก็เป็นปัญหาเพราะว่าคอมมิวนิสต์เยอะสิ่งที่คนอีสานจะสยบยอมได้ก็คือพระงั้นก็ต้องผลิตพระป่าเข้าไปในภาคอีสานภาคอื่นไม่มีนะครับพระป่าภาคใต้ไม่มีพระป่านะครับภาคเหนือก็ไม่มีพระป่านะครับงั้นพระป่าจะเต็มอยู่ที่ภาคอีสานอย่างเดียวซึ่งปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาละเอียดอ่อนศิลปินก็ไม่กล้าที่จะไปแตะนักวิจัยเองก็ไม่กล้าที่จะไปแตะแต่ผมคิดว่าพื้นที่ทางศิลปะเป็นพื้นที่เดียวที่จะสามารถเปิดเผยเรื่องพวกนี้ได้น่าจะมีภาค2ใช่ครับคิดไว้ครับคือดูจากทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าตัวผลงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยมันแสดงตัวของศิลปินมากเกินไปผมเข้าใจว่าการเลือกงานเนี่ยมันเป็นการเลือกแบบมองไปที่ตัวศิลปินมากกว่าที่จะมองไปที่บริบทของภาคที่ตัวศิลปินนั้นอยู่นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่งานนี้ขาดหายไปดื้อๆเลยซึ่งสมควรจะมีอย่างยิ่งนั่นคือวัฒนธรรมของคนอีสานซึ่งผมมองไม่เห็นเลยว่าวัฒนธรรมของคนอีสานเป็นอย่างไรเมื่อเรามาดูนิทรรศการอีสานสามัญผมต้องการเห็นวัฒนธรรมด้วยแต่เราเห็นแต่ศิลปะซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะในงานบางชิ้นนะฮะที่ผมมีปัญหามากที่สุดก็คืองานของอาจารย์โชคชัยตัดโพซึ่งผมไม่ทราบว่าเอามาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะผิดรูปผิดทางพูดถึงศาสนาอย่างที่คุณอธิบายแต่งานชิ้นอื่นไม่ได้มีพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยแล้วอยู่ๆขึ้นมาพูดถึงศาสนาเริ่มต้นเลย
เราจะบูชาอะไรกันบูชาอาจารย์หรือบูชาศาสนาคือเราต้องการให้เกียรติเขาใช่ไหมนี่คือวิธีคิดเริ่มต้นหรือเปล่าซึ่งสำหรับผมเองผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าเราขาดตัวที่มันเป็นตัวเร่งเราให้คนดูเนี่ยเกิดความคิดแล้วก็เกิดความเข้าใจในความเป็นอีสานอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่มีเราให้ภาพที่ผิวเผินมากนะฮะที่เราจะเห็นความเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นของทรงวิทย์ซึ่งผมว่าเอามาทำไมซึ่งมันไม่เห็นอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วภาพแบบนี้งานศิลปะแบบนี้มันไม่ได้บ่งบอกสติปัญญาของคนดูเลยแล้วมันจะเกี่ยวข้องไปถึงว่าคนดูจะรู้สึกว่าคิวเรเตอร์คิวเรตงานมาแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาดูเพื่อที่จะแค่ผ่านพ้นไปเท่านั้นเองนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าคิดแบบอาจารย์ถนอมก็คืออาจารย์ถนอมต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งซึ่งมีความสำคัญมากในเวลานี้คือเราต้องการที่จะบ่งบอกถึงปัญหาที่แท้จริงที่ไปเป็นความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้โอเคถ้าคิดว่ามันเป็นการสุ่มเสี่ยงมากเกินไปเราก็ต้องพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวของตัวผลงานทั้งหมดลงไปจุ่มกับปัญหาก็ได้แต่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่สะท้อนภาพงานทั้งหมดเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากแต่มันเป็นแค่สะท้อนภาพที่ผิวเผินจริงๆนะฮะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นว่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือวัฒนธรรมของความเป็นคนอีสานอยู่ตรงไหนผมมองไม่เห็นเลยจนนิดเดียวผมมาดูเสร็จผมก็ไม่รู้ว่านี่คืออีสานมันเป็นอีสานตรงไหนผมไม่เข้าใจแล้วผมก็ไม่เห็นนะฮะไม่ว่าเราจะมองมุมไหนก็แล้วแต่เราการคัดเลือกผลงานผมเชื่อว่ายังมีศิลปินอีสานที่มีผลงานที่ชัดเจนมากกว่านี้นะฮะอย่างคนหนึ่งที่ถูกหลงลืมไปก็คือสุขสันต์เหมือนนิรุตหายไปไหนเลอพงพุทธิชาติหายไปไหนอย่างที่อาจารย์สิทธิธรรมบอกแล้วคนอื่นๆอีกนะฮะที่จะชัดเจนมากกว่านี้ส่วนห้องทางซ้ายมือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นห้องที่ถ้ามองแบบไม่คิดอะไรมากมีความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาพอสมควรแต่ก็เป็นความเข้มข้นในแบบที่กระอักกระอ่วนเต็มทีคือมันจะเป็นการบอกอะไรชัดๆก็ไม่บอกกึ่งๆกลัวๆกล้าๆแล้วก็สะท้อนภาพที่เป็นปัจเจกมากกว่าที่จะเป็นองค์รวมว่าปัญหาที่มันเป็นองค์รวมที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องร่วมรับรู้ด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าไปทำนาไปอะไรอยู่คนเดียวเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาอะไรเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นการชี้ชัดปัญหาอะไรด้วยเพียงแต่ต้องการบอกเลยว่าวิถีชีวิตแบบนั้นเป็นวิถีชีวิตสามัญของคนอีสานเหรอเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลที่จะต้องรับรู้ได้ว่าเราจะต้องไปทำชีวิตแบบนั้นในเมื่อทำแบบนั้นปัญหามันก็ยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นงานทั้งหมดในอีสานสามัญหรืออะไรผมถือว่าเป็นนิทรรศการสำหรับผมถ้าพูดแบบไม่เอาใจกันคือมันล้มเหลวสำหรับสายตาผมเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ได้ทำมันก็มีส่วนที่งอกงามมีส่วนที่งดงามมีความตั้งใจจริงซึ่งผมก็เห็นส่วนต่างๆเหล่านี้อยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อีกแล้วก็อย่างที่อาจารย์ถนอมบอกคือมันก็ต้องมีภาค2มีอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าวิธีคิดของคุณสองคนก็เข้มข้นแต่ว่ามันอาจจะด้วยติดด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากเห็นที่มันลึกซึ้งกว่านี้ที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะกับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือจากตรงนี้ก็คือเราในหลักของการทำนิทรรศการของเราเนี่ยอย่างที่เราเน้นไปว่าเราอยากจะเห็นถึงภาพรวมของอีสานโดยที่ไม่ได้เป็น
เอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่งว่าเราจะเสนอว่าอีสานเต็มด้วยปัญหาหรือว่าพูดถึงว่าความเน้นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามเพราะไม่งั้นมันจะดูเป็นงานของเรื่องของการท่องเที่ยวไปหรืออะไรไปซึ่งผลงานเหล่านี้มันก็มีอยู่แหละที่ศิลปินเขาแสดงแล้วก็การเลือกงานของอาจารย์โชคชัยตักโพเนี่ยเป็นตัวเปิดเนี่ยก็คือว่าเรามองเห็นว่าอาจารย์โชคชัยเองเนี่ยก็คือท่านก็เป็นคนอีสานแล้วลักษณะการทำงานของท่านเนี่ยก็คือทำงานที่มีแนวคิดหลากหลายมากเนื้อหาหลากหลายเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือสังคมอะไรก็ตามที่อาจารย์เขาก็มีเคยไปสัมผัสกับเหตุการณ์ตรงนั้นก็มีซึ่งชุดนั้นเนี่ยมันแนวคิดตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีออกมาอยู่นะคะในชุดที่เป็นวาทกรรมที่เป็นเรื่องของผู้คนเรื่องของอะไรเนี่ยยังมีอยู่ยังดึงมาอยู่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าก็เลยต้องเลือกผลงานอาจารย์มาหลายๆชุดอะค่ะโดยคัดเอามาแต่ละชุดนอกจากนี้ก็ขอตอบเรื่องของความเป็นอีสานเนี่ยเนื่องคือขอตอบเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะดึงมาว่าเอกลักษณ์ของอีสานคืออะไรอย่างที่บอกค่ะก็คือเราดึงเอาศิลป์เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะได้เห็นแล้วในส่วนของอันนี้มันดูเบาในงานเทศสินเบาเนี่ยเห็นด้วยจริงๆเพราะตอนที่เราไปรีเสิร์ชผลงานเนี่ยมันมีน้อยค่ะค่อนข้างน้อยที่จะพูดถึงของความเป็นร่วมสมัยปัญหาของที่เกิดขึ้นในอีสานซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าก้าวไกลของการสร้างสรรค์ของศิลปินเพราะเรารู้ดีว่าการสร้างงานศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปินที่ศิลปินเขาต้องใช้อิสระทางความคิดอิสระทางการแสดงออกเราไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าคุณต้องทำแบบนี้นะคุณต้องทำเรื่องนี้นะคุณต้องตอบสนองสังคมนะสังคมเกิดอะไรขึ้นคุณต้องทำออกมานะเราไม่ได้ไปสามารถไปกำหนดอะไรตรงนี้ได้ซึ่งศิลปินจะทำอะไรทำงานศิลปะอะไรซะมันเป็นเรื่องของศิลปินซึ่งเราปล่อยอิสระให้เต็มที่ค่ะเพียงแต่ว่าเรามีแนวคิดของเราเป็นหลักในการเลือกผลงานของศิลปินแต่ละท่านนะคะผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนแล้วกันคืออาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าบทบาทของพันธรักษ์อ่ะมันจริงๆแล้วพอพันธรักษ์ทำงานกับศิลปินเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวผมยังคิดอยู่ว่าพันธรักษ์เป็นเหมือนกับคนที่จะเห็นภาพในสิ่งที่เราข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นข้อเสนอที่พันธรักษ์เนี่ยเสนอเอาไว้แล้วก็ตัวศิลปินเองเนี่ยแน่นอนเราอาจจะบอกว่ากระบวนการทำงานศิลปะมันเป็นกระบวนการของการสร้างสรรค์ต่างๆแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องของศิลปะแต่พอมาเรื่องของนิทรรศการเนี่ยผมยังรู้สึกว่าพันธรักษ์เองมีบทบาทมากแม้กระทั่งจริงๆแล้วสามารถจะชี้นำศิลปินในบางครั้งได้เพื่อที่จะทำให้งานเนี่ยมันออกมาแล้วกระบวนการแล้วก็ตัวผลลัพธ์เนี่ยมันได้ในสิ่งที่ตัวพันธรักษ์ต้องการมากที่สุดหรือว่าตัวเป้าหมายของนิทรรศการเนี่ยต้องการจะสื่อมากที่สุดศิลปินเองถ้าเรียกเป็นแบบอันนี้ไม่ได้ดูถูกกันนะฮะคือจริงๆก็คือมันต่างคนต่างหน้าที่กันแต่ผมคิดว่าศิลปินเองก็เหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งของพันธรักษ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำงานแล้วก็ตอบสนองไอ้ตัวการสื่อสารของนิทรรศการแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพันธรักษ์จะทำหน้าที่อะไรใช่ไหมฮะพันธรักษ์เองก็เป็นคนที่ทั้งจัดวางเนื้อหาแล้วก็กำหนดทิศทางของงานและก็รวมไปถึงผมคิดว่ามันก็ต้องมีอินเตอร์เฟียร์บ้างในบางแง่มุมเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วความเป็นอาร์ติสติกเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่ในที่สุดพอเราแตกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเชิงภาพรวมขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วผมเองส่วนตัวผมก็คาดหวังเหมือนกันอยากให้โชว์เนี้ยมันมีมุมของวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นแต่พอเราลงไปพื้นที่แล้วเราก็ไปเห็นข้อมูลต่างๆเราเห็นภาพของวัฒนธรรมที่มันค่อนข้างดูเลือนลางมากๆเลยครับอาจารย์เพราะผมรู้สึกว่าคือคงอาจจะเป็นเพราะปัจจัยของการพัฒนามากกว่าครับที่มันทำให้ภาพพวกนี้ครับมันเลือนๆไปหมดมันก็เลยจะมีอาการผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมมานำเสนอครับมันคือผมก็
จริงๆมันก็เป็นความตั้งใจเหมือนกันนะครับที่มันจะมีความเบลอๆเห็นของอาการของงานวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวในเรื่องของตัวพูดถึงศิลปินกันนะครับจริงๆแล้วครับตัวผมเองก็เอาจริงที่อาจารย์พูดว่าแบบอยากเห็นในเฟสต่อไปอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองผมก็อยากให้มันเป็นตัวจุดประกายให้ศิลปินมากๆเลยครับเพราะส่วนตัวที่พอคิดประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากเห็นมุมมองของศิลปินต่อสังคมจังเลยอะว่าเขามีมิติยังไงบ้างอะต่อสังคมในตอนนี้แล้วว่าทิศทางของสังคมที่มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาพวกเนี้ยมันจะไปในทางไหนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่หยิบยกมาอาจจะมีอาการที่เบาๆอย่างที่อาจารย์พูดถึงแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอยากเอาดึงพวกเนี้ยไปพูดต่อกันต่ออะไรเงี้ยครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยน้องบิวครับมีประโยชน์มากเลยครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จริงๆเนสการนี้ก็ยังจะมีอยู่จนถึงวันที่25มีนาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะทั้ง exhibition talk นะคะที่จะมีในเรื่องประเด็นเจาะลึกลงไปในส่วนของ art scene ในภาพรวมศิลปะของพื้นที่ร่วมสมัยในภูมิภาคอีสานนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นสังคมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมในกระแสในปัจจุบันร่วมสมัยนี้ก็จะมีครั้งแล้วก็มีแตกออกไปนอกประเด็นจากตัวนี้สักนิดนึงเราจะไปคุยกันเรื่องอาหารเป็นมุมสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินนะคะเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างสำคัญของคนอีสานคือเรื่องทานเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็เลยเราจะไปเจาะลึกกันตรงนั้นกับเชฟรุ่นใหม่นะคะที่เขาใช้เหมือนแบบวัตถุดิบท้องถิ่นแต่ว่าเอามานำเสนอแบบใหม่ๆแต่ก็ยังมีแกนของความเป็นอาหารที่ดั้งเดิมอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีทั้งกิจกรรมเรื่องวรรณกรรมนะคะในวันที่10มีนาคมถ้าไงเดี๋ยวลองดูข้อมูลข้างล่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีวันที่24เป็นเทศกาลดนตรีอีสานนะคะมีศิลปินหลายคนมีรัศมีอีสานโซตุ่มเติ้นหมอลำใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายๆวงเลยค่ะถ้าได้สนใจก็ร่วมกิจกรรมหลังจากนี้ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมมากๆค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ